เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับมูเตลูความเชื่อสายมูของแต่ละประเทศไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาเรื่องของความเชื่อไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังไปจนถึงเรื่องของดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแต่ในช่วงหลายปีหลังความเชื่อเหล่านี้กลับมาเป็นเทรนด์ฮิตกันอีกครั้งในชื่อของมูเตลูแต่เทรนด์มูเตลูหรือสายมูเตลูคืออะไรมีที่มาจากที่ไหนกันแน่และทำไมถึงกลายเป็นเทรนด์ฮิตเราจะพาไปทำความรู้จักกันครับคำว่ามูเตลูนั้นเชื่อว่ามีที่มาจากชื่อภาพยนตร์เก่าอายุกว่า25ปีของอินโดนีเซียเรื่องมูเตลูศึกไสยศาสตร์เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับหญิงสาวสองคนที่ใช้มนต์ดำมาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงชายหนุ่มคนหนึ่งอีกทั้งในภาพยนตร์ยังมีการท่องคาถาที่เริ่มด้วยคำว่ามูเตลูอีกด้วยความหมายของมูเตลูในเวอร์ชั่นภาพยนตร์จึงสื่อถึงไสยศาสตร์มนต์ดำและคุณไสยนั่นเองขณะที่ความเชื่อของคนไทยในปัจจุบันที่มีการนำคำนี้มาใช้นั้นสายมูเตลูคือการบูชาและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆที่มีความหมายเชิงบวกสื่อถึงการเสริมดวงชะตาชีวิตด้านต่างๆทั้งการเรียนการงานการเงินความรักดึงดูดทรัพย์และโชคลาภไปจนถึงการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยคนไทยจึงเรียกเครื่องรางของขลังต่างๆว่ามูเตลูนั่นเองเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีหลากหลายมากขึ้นทั้งที่เป็นของดั้งเดิมและความเชื่อใหม่ซึ่งแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนสิ่งของที่เรานิยมมามูกันก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตะกรุดเครื่องรางคู่บ้านคู่เมืองของไทยมีลักษณะเป็นกระบอกเล็กๆความยาวแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการปลุกเสกของแต่ละที่เชื่อว่าช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและเมตตามหานิยมการค้าขายต่างๆปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเหล่าดารานักร้องคนดังเช่าบูชากันจนฮิตติดกระแสและมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่มีความเป็นแฟชั่นสวยงามมากขึ้นหินนำโชคเป็นเครื่องรางที่ไม่เหมือนสายมูอื่นๆเพราะเชื่อว่ามีอำนาจด้วยตัวเองจากแหล่งกำเนิดของหินโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกแต่อย่างใดหินแต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่าช่วยได้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องเช่นไหมทองช่วยในเรื่องของการเงินหรือไทเกอร์อายที่ช่วยปกป้องคุ้มครองและทำให้มีสมาธิส่วนเรื่องราคาก็แล้วแต่ความหายากของหินนอกจากนั้นยังมีความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการดูแลหินนำโชคเพื่อเพิ่มพลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นยังสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเอาไปอาบแสงจันทร์ล้างแบบให้น้ำสะอาดไหลผ่านไปเรื่อยๆหรือแช่น้ำเกลือจากวิธีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมือถือหรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆก็เป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตเช่นกันการมูจำพวกตัวเลขหรือเบอร์มงคลหรือแม้กระทั่งวอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากเพราะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเราลองมาดูสายมูเตลูของแต่ละประเทศกันว่ามีความเชื่ออะไรที่น่าสนใจบ้างประเทศไทยสายมูเตลูในประเทศไทยของเราเรียกได้ว่ามีความเชื่อที่หลากหลายมากเพราะคนไทยชื่นชอบเรื่องดวงและไสยศาสตร์ความเชื่อกันอยู่แล้วเราจึงเปิดรับความเชื่อเกี่ยวกับมูเตลูของแต่ละท้องถิ่นกันได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นการบูชาเครื่องรางแบบไทยๆอย่างตะกรุดต่อเงินต่อทองการสักยันต์กำไลมูเตลูกระแสการไปสักการะขอพรไอ้ไข่หรือการทำพิธีตามความเชื่อช่วงเทศกาลต่างๆนอกจากนี้ความเชื่อสายมูจากต่างประเทศอย่างการพกเครื่องรางโอมาโมริของญี่ปุ่นหรือการไปไหว้วัดหวังต้าเซียนและพกเครื่องรางของทางวัดหวังต้าเซียนและวัดดังในฮ่องกงก็ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เช่นกันประเทศญี่ปุ่น สำหรับประเทศญี่ปุ่นสายมูเตลูคือการพกเครื่องรางนำโชคที่เรียกว่าโอมาโมริเครื่องรางประเภทนี้เป็นถุงผ้าไหมขนาดเล็กปักลวดลายสวยงามปากถุงรูดเปิดปิดได้ด้านในมีเครื่องรางที่ทำด้วยกระดาษไม้ผ้าหรือเหล็กมีหลากหลายแบบให้เลือกเช่นเครื่องรางให้ประสบความสำเร็จเครื่องรางเสริมดวงการเงินเครื่องรางด้านการเรียนการสอบเครื่องรางเพื่อให้เดินทางปลอดภัยเครื่องรางเสริมโชคลาภนอกจากนี้ยังมีโอมาโมริที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากวัดต่างๆทั่วญี่ปุ่นให้สายมูตามไปเลือกมาพกผ่าด้วยเช่นเครื่องรางลิง3ตัวจากศาลเจ้านิโกโทโชกุที่ช่วยให้พรเรื่องสุขภาพการเรียนและการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยหรือจะเป็นคันมุสุบิเชือกถักสำหรับคล้องกระเป๋าหรือทำเป็นกำไลข้อมือจากศาลเจ้าอาซากายะชินเมกุที่มีให้เลือกถึง15สีแต่ละสีก็จะช่วยเสริมดวงด้านต่างๆเป็นต้นส่วนความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นก็มีความเชื่อสายมูที่เป็นของตัวเองเช่นการไปข้ามสะพานขอพรความรักเมื่อได้ไปเที่ยวชูเซนจิเป็นต้นประเทศฮ่องกงกลายเป็นพิกัดยอดฮิตสำหรับสายมูเตลูไปแล้วเพราะเขาดังและขึ้นชื่อเรื่องการมาเดินสายไหว้พระขอพรมากๆไม่ว่าจะเป็นไหว้พระขอโชคลาภวัดแช่งหมิวหรือวัดกังหันไหว้พระเสริมบารมีที่วัดโปหลินไหว้พระขอให้มีลูกที่วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือจะเรื่องการเรียนและการงานที่วัดมันโมรวมถึงไฮไลท์ที่ฮิตที่สุดอย่างการไปไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพและความรักที่วัดหวังต้าเซียนที่สำคัญไปแล้วก็อย่าลืมบูชาเครื่องรางกลับมาพกติดตัวไว้เสริมดวงกันด้วยล่ะไต้หวันที่ไต้หวันเองก็คล้ายๆฮ่องกงคือเนื่องจากเป็นทริปสำหรับสายกินแล้วการเดินทางมาไต้หวันยังเป็นพิกัดยอดฮิตของคนที่มาไหว้พระขอเนื้อคู่จากเทพเจ้าจันทราที่วัดหลงซานส่วนใครอยากขอพรเรื่องสุขภาพต้องไปที่ทะเลสาบสุริยันจันทราที่มีวัดเสวียนจางนอกจากนี้ยังมีวัดเหวินอู่ที่คนนิยมไปขอพรเรื่องการเรียนการทำงานและให้ชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วยประเทศฝั่งตะวันตกเมื่อพูดถึงชาวฝั่งตะวันตกหลายคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเขาเองก็มีสายมูแบบฝรั่งเหมือนกันนะโดยเราจะขอพูดรวมๆเพราะความเชื่อทั่วไปของเขาก็จะคล้ายคลึงกันสำหรับชาวตะวันตกสายมูเตลูก็คือความเชื่อหรือทิศต่างๆเช่นเรื่องลัคกี้นัมเบอร์หรือตัวเลขนำโชคการพกเครื่องรางนำโชคอย่างสัญลักษณ์รูปเกือกม้าเครื่องรางตาข่ายดักฝันเครื่องรางดวงตาปีศาจที่ช่วยปกป้องเราจากโชคร้ายเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสายมูแบบจริงจังอย่างการพกเครื่องรางที่เรียกว่า Wish Bottle หรือ Spell Jar หรือเรียกอีกอย่างว่าขวดแม่มดซึ่งเป็นขวดขนาดเล็กบรรจุน้ำมันสมุนไพรหรือวัตถุดิบธรรมชาติที่เชื่อว่ามีพลังในด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองการรักษาหรือการนำโชคเรื่องความรักซึ่งเป็นความเชื่อสำหรับคนที่นับถือศาสนาวิกาซึ่งเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และเป็นความเชื่อที่มีมานับตั้งแต่โบราณของฝั่งตะวันตกสุดท้ายนี้นอกจากการเข้าสู่สายมูเพื่อความมั่นใจและความสบายใจของตัวเราเองแล้วก็อย่าลืมหันมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเปิดรับโชคและสิ่งดีๆที่ได้จากการมูเตลูด้วยทั้งการคิดดีพูดดีทำดีเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีและมีความสุขขึ้นได้แล้วครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ